มาต่อกันที่กล่องประชุมที่ว่าจะมีการจัดขึ้นเช่นเดียวกันสำหรับกล่องประชุมการร่วมมือทางด้านโภชนาการแม่และเด็กในวันที่17มีนาคม2017ที่ผ่านมานี้อยู่ที่นครหลวงเมืองจันทน์มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ร่วมกับสถาบันโภชนาการเด็กเกิดใหม่ในการร่วมมือเกี่ยวกับโภชนาการซึ่งจะเว้าถึงโภชนาการนับตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของชีวิตแม้นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาของเด็กในท้องเด็กเกิดใหม่และเด็กน้อยให้เกียรติเป็นประธานในกล่องประชุมโดยแมนทานหงศาสดาจารย์ดร.จันทน์พรมมาวงสัมพันธ์หัวหน้ากลุ่มปิ่นปัวกระทรวงสาธารณสุขท่านหงศาสดาจารย์ดร.นางสมจิตบุพภาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมและยังมีบรรดานักวิทยากรที่มีประสบการณ์สูงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสปป.ลาวยังประเสริญกับปัญหาทางด้านโภชนาการโดยเฉพาะกับแม่นเด็กที่ต่ำกว่า5ปีมีถึง44ส่วนห้อยน้ำกันพบว่าเด็กดังกล่าวนี้ขาดสารอาหารซ้ำเหื้อเฮ็ดให้เตี้ยซึ่งเป็นสิ่งท้าทายหนึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายสหัสวรรค์แห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงได้แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยต่อกับปัญหาดังกล่าวนี้และคิดว่ามีความจำเป็นจะต้องได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับบรรดาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาร่วมกับบรรดาภาคส่วนสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่กรมอนุบาลประถมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาศูนย์โภชนาการกระทรวงสาธารณสุขห้องหมอเด็กห้องหมอแม่และอื่นกองประชุมในครั้งนี้ท่านห้องศาสตราจารย์ดร.นางสมจิตบุพภาก็ได้นำเสนอในหัวข้อโภชนาการนับตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของชีวิตแม่นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาของเด็กในท้องเด็กเกิดใหม่และเด็กน้อยนอกจากนั้นยังมีการนำเสนอของบรรดาวิทยากรที่มีประสบการณ์สูงเซนวาเพื่อให้ทุกๆคนที่ได้รับรู้เป็นการแลกเปลี่ยนโดยใช้วิธีสนทนาในการซอกหาแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาแบบยืนยงและกล่องประชุมในครั้งนี้แมนจะได้มีการช่วยในเรื่องของการกำหนดแนวทางเพื่อวางแผนการจัดตั้งปฏิบัติที่ชัดเจนโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความสำนิสำนานและมีพละบทบาทในการช่วยสุกยู่การปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านโภชนาการปี2025ให้ประสบผลสำเร็จเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ก็คือประเทศชาติอุดมหังมีประชาชนมีความสุขแข็งแรงมีการค้ำประกันเฉพาะแล้วก็แม้ในด้านของเสบียงอาหารมีโภชนาการที่ดีและปราศจากความทุกข์ยากและนี่ก็ถือได้เป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศของกล่องประชุมดีๆที่เพิ่นได้มีการจัดขึ้นสำหรับการร่วมมือทางด้านโภชนาการแม่และเด็ก